หน้าเหนียวติดเตียงเลยร้อนจริงๆหูกี่โมงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยฮะ7:30แล้วเหรอเนี่ยไม่นะฉันหลับลืมไปเลยลูกตื่นกันหรือยังเนี่ยต้องรีบไปปลุกซะแล้วยูเรียนตื่นแล้วลูกเตรียมตัวไปโรงอ้าวตื่นแล้วนี่จริงสิลืมไปเลยยูเรียนไปนอนค้างบ้านเพื่อนนี่งั้นไปดูเอ็มม่าหน่อยละกันในที่สุดแม่ก็มาสักทีรอนานมากเลยค่ะแต่งตัวเองเสร็จหมดแล้วเนี่ยค่ะหนูอะลูกก็น่าจะไปปลุกแม่นะจ๊ะแต่งตัวเสร็จแล้วเหรอลูกแล้วกางเกงลูกเหรอจ๊ะไม่ใส่หรอหนูไม่ใส่ไปโรงเรียนหรอกค่ะมันร้อนมากเลยค่ะวันเนี้ยไปโรงเรียนโดยที่ไม่ใส่กางเกงเนี่ยนะเหมือนยูเรียนจริงๆเลยต้องไปดูฮันน่าหน่อยละหวังว่าจะเตรียมตัวเสร็จแล้วนะทำไมแม่ไม่ปลุกหนูคะเห็นไหมหนูไปโรงเรียนสายเพราะแม่เลยนะคะแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอที่จะหลับลืมมั่งไปมั่งสิลูกลูกคงตั้งนาฬิกาปลุกนะเฮ้ยฉันต้องรีบทำอะไรทุกอย่างให้เสร็จภายใน5 นาทีแล้วสิเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปเตรียมอาหารเช้าให้นะจ๊ะใครมากดกริ่งประตูเนี่ยสวัสดีครับคุณคลาวเดียโฟเกลใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันเองมีอะไรคะฉันยุ่งมากเลยค่ะตอนเนี้ยอ๋อผมเป็นโบโกจากหนังสือพิมพ์ขนมเค้กอะครับได้ข่าวว่าร้านเค้กคุณเป็นเค้กที่ดีที่สุดในเมืองนี้เลยนะครับจริงหรอคะดีใจจังเลยค่ะร้านเค้กของฉันเองหรอคะแต่ดีที่สุดในเมืองนี้เลยหรอคะครับจริงครับงั้นผมขอดูหน่อยนะครับคุณทำขนมเค้กที่นี่หรือว่าที่ร้านครับทำที่นี่ละค่ะในตู้อบนี้เลยมีพื้นที่กว้างกว่าในร้านอีกอ๋อเหรอครับแล้วสูตรคุณละครับขอหน่อยได้ไหมครับผมจะเอาไปเผยแพร่อะครับคุณล้อฉันเล่นใช่ไหมคะคุณบอกว่าฉันทำเค้กอร่อยที่สุดในเมืองนี้แล้วคุณจะมาขอสูตรเค้กง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคะไม่ได้หรอกค่ะมันมีค่ากับฉันมากเชิญคุณกลับบ้านค่ะคนอ่านหนังสือผมต้องไม่ชอบใจแน่ๆเลยถ้าไม่ได้สูตรไปอะครับผู้ชายคนนี้นี่ทำตัวน่าสงสัยจังแต่ก็ช่างเหอะขนมร้านฉันอร่อยที่สุดในเมืองนี้เลยเหรอฉันจะดังใหญ่แล้วนะเนี่ยดูเหมือนว่าแผนจะไม่สำเร็จแล้วนะดูค่อยเข้าไปที่ร้านอีกครั้งแล้วกันฉันกำลังจะทำอะไรอยู่นะเมื่อกี้นี้อาเตรียมอาหารเช้าให้ลูกนี่แม่คะหนูเหลือเวลาอีก3 นาทีกับ 45 วินาทีแล้วนะคะตอนเนี้ยแม่รู้จ้าขอโทษลูกที่แม่ตื่นสายถ้าลูกกินไม่ทันห่อไปโรงเรียนนะจ๊ะสำหรับหนูไม่เป็นไรค่ะขอแก้โกโก้ร้อนอย่างเดียวก็ได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวแม่ทำให้นะจ๊ะยังไม่ได้ทำเลยจ้าดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วล่ะค่ะแม่แล้วหนูเอาไปที่โรงเรียนค่ะแต่เดี๋ยวนะน้องเอมม่าไม่ใส่กางเกงหรอเขาไม่ใส่กางเกงกันแล้วค่ะทุกวันนี้ร้อนจะตายอยู่แล้วใส่แบบนี้สบายดูดีกว่าเยอะด้วยเท่ด้วยค่ะพี่ไม่รู้หรอกนะว่าเด็กคนอื่นอ่ะจะคิดเหมือนเธอหรือเปล่าแต่พี่ไม่กล้าที่จะไม่ใส่กางเกงออกไปนอกบ้านเหมือนเธอแน่ๆวันนี้แม่ไปส่งลูกที่โรงเรียนไม่ได้นะจ๊ะฮันน่าไปส่งน้องที่โรงเรียนหน่อยนะลูกแล้ววันนี้บ้านเราจะไม่มีคนอยู่บ้านนะจ๊ะตอนกลางวันนะลูกยี่แสดงว่าหนูใส่กางเกงไปโรงเรียนแบบนี้ได้จริงๆใช่ไหมคะเจ๋งไปเลยค่ะแล้วพี่ฮันน่าก็ไปส่งในที่สุดลูกๆ ก็ไปกันสักทีงั้นตอนนี้ก็ได้เวลาทำขนมเค้กแล้วมาทันเวลาพอดีเลยต้องรีบเปิดร้านละสงสัยจะต้องหาป้ายมาแปะหน้าร้านแล้วว่าเป็นร้านเค้กที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้ฟังดูดีสุดๆไปเลยร้านคลาวเดียคาเฟ่ร้านนี้มีขนมเค้กอร่อยที่สุดในเมืองนี้สวัสดีครับพอดีผมรีบครับอยากได้กาแฟกับโดนัทห่อกลับบ้านครับได้เลยค่ะสวัสดีครับผมอยากได้เค้กแต่งงานแบบที่โชว์ไว้หน้าร้านน่ะเหรอคะอยากได้รสชาติแบบไหนล่ะคะอ๋อเอาแบบไหนก็ได้ครับแต่ขอให้อร่อยอร่อยครับดูเหมือนว่าเรื่องที่ร้านฉันเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้จะเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยลูกค้าไว้ใจฉันสวัสดีจ้าคราวดีฉันอยากได้โดนัทช็อกโกแลตอ้าวขอโทษนะที่เธอต้องรอนานอ่ะแต่มันมีข่าวลือเกี่ยวกับร้านฉันน่ะสิข่าวลือเหรอข่าวดีหรือว่าข่าวไม่ดีอ่ะเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะกระซิบบอกเธอเบาๆนะฉันได้ยินมาว่าร้านฉันน่ะเป็นร้านขนมเค้กที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้เลยเป็นข่าวลือที่ดีมากๆเลยนะร้านเธอขายดีมากด้วยฉันว่าเราไม่ควรเก็บไว้เป็นความลับนะนี่ทุกคนฟังนะร้านเค้กร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้เลยทุกคนได้ยินไหมเธอก็ชมฉันมากเกินไปตัวลอยหมดแล้วสวัสดีค่ะคุณนายในอำเภอคุณน่าจะเป็นลูกค้าคนสุดท้ายของฉันนะคะรับอะไรดีคะวันนี้ค่ะอ๋อฉันได้ยินมาว่าร้านคุณมีกาแฟที่หอมอร่อยที่สุดค่ะอ้าวคุณก็ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันเหรอคะคุณจะลองชิมก่อนไหมคะอ๋อเค้กน่าทานทุกอันเลยนะคะขอชิมหน่อยนะคะต
แต่ว่าใครเป็นคนยกตำแหน่งร้านนี้ให้คุณคะอ๋อพอดีเมื่อเช้ามีชายแก่คนนึงมาหาฉันที่บ้านนะคะเขาเป็นบก.ของนิตยสารเกี่ยวกับขนมเค้กอะค่ะเขาเป็นคนปล่อยข่าวลือพวกนี้ค่ะโอ๊ยเมื่อไหร่คุณนายจะออกไปสักทีเนี่ยนั่นไงคะบก.ที่มาหาฉันเมื่อเช้านี้นั่งอยู่ตรงนั้นฉันว่าคุณน่าคุ้นๆนะคะคุณไม่ใช่คนที่ไปปล้นร้านเค้กร้านนั้นหรอคะพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดมั่วไปเลยเราทำไงได้คนนี้แหละค่ะคุณนายแนมเพอเขามาหาฉันเมื่อเช้านี้แต่ว่าคุณมาทำไมอีกครั้งคะเนี่ยไม่ได้มาซื้ออะไรที่ร้านฉันนี่นะหยุดตรงนี้เลยนะทุกคนยกมือขึ้นใจเย็นๆค่ะฉันยกมือขึ้นเร็วมากไม่ได้นี่น้องเอ็มม่าวันนี้ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างอายเพื่อนไหมไม่ใส่กางเกงอายเรื่องอะไรล่ะคะคนอื่นเขาก็ไม่ใส่เหมือนกันอากาศแบบนี้จะร้อนใส่จะร้อนจะตายใส่ได้ไงล่ะคะพี่เอาเหอะถึงยังไงอ่ะพี่ก็ไม่เรียนแบบเธอแน่นอนหวังว่าแม่จะยังมีเค้กเหลือให้เรากินบ้างนะมันจะหมดไม่ได้นะคะหนูสารอโดนัทมาทั้งวันเลยอ่ะถ้าไม่มีหนูโวยวายแน่เลยอ่ะงั้นเราเข้าไปกันเถอะโอ้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยอย่าปนเข้าไปดีกว่าผู้ชายคนนั้นมีปืนด้วยตายแล้วเขากำลังจะปล้นร้านแม่แล้วไงอ่ะคะเราแค่ต้องรีบไปเอาโดนัทนะคะพี่หันน้องไม่เข้าใจเหรอจ๊ะเอ็มม่าเขาขู่แม่เราด้วยปืนมันอันตรายมากนะอะไรนะคะแม่อยู่ในอันตรายเราต้องช่วยแม่นะคะพี่เขาให้เอาไปของแล้วค่ะจะเอาอะไรเอาไปเลยเอาปืนลงเถอะค่ะฉันมีเงินเยอะมากเลยในเกสฉันก็มีเงินเยอะเหมือนกันค่ะวันนี้ฉันขายของดีมากเลยค่ะเอาไปเลยค่ะฉันให้คุณหมดเลยค่ะผมไม่ได้สนใจเงินนั่นหรอกนะสิ่งที่ผมต้องการเพียงอย่างเดียวก็คือสูตรทำขนมเค้กของคุณนั่นแหละสูตรทำขนมเค้กของฉันหรอไม่มีทางหรอกค่ะฉันให้คุณไม่ได้หรอกค่ะเอาปืนมาจี้ฉันเพราะเรื่องแค่นี้หรอคะฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยแค่สูตรขนมเค้กทำให้วุ่นวายขนาดนี้ให้เขาไปเถอะค่ะคุณไม่มีทางค่ะฉันให้ไม่ได้จริงๆมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากมันเป็นตัวตนของฉันมันทำให้ร้านฉันเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้หรือว่าคุณแกล้งชมฉันเขาวันนั้นน่ะแล้วถ้าฉันให้คุณกินขนมเค้กในร้านนี้ฟรีได้มากเท่าที่คุณต้องการล่ะคะให้บัตรส่วนลด VIP ด้วยนะคะสนใจไหมคะดูเหมือนว่าคุณจะไม่เข้าใจที่ผมพูดนะผมไม่ต้องการเค้กผมต้องการสูตรทำเค้กผมจะทำมันเองเขากำลังขู่แม่เราอยู่เลยค่ะหนูจะปีนไปทางท่อนี้นะคะพี่เอ็มม่าแต่ว่ารอก่อนสิพี่เรียกตำรวจมาแล้วนะเดี๋ยวเขาก็คงมากันแล้วแหละมันนานเกินไปค่ะพี่ตามขึ้นมาเร็วค่ะไม่งั้นหนูจะจัดการเรื่องนี้คนเดียวแล้วนะคะโอ้ยฉันไม่มีทางแล้วไม่มีทางเลือกแล้วสินะจะทิ้งน้องไว้ข้างบนคนเดียวไม่ได้ซะด้วยนี่ค่ะการ์ด VIP คุณไม่ต้องการหรอคะฉันให้คุณเลยนะคะฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะฉันให้สูตรคุณไม่ได้คุณจะยั่วโมโหผมใช่ไหมครับคุณก็ให้สูตรเค้กไปเถอะค่ะคุณจะมาต่อรองกับคนที่มีอาวุธอยู่ในมือไม่ได้นะคะดูสิพี่เขาจี้ปืนไปที่แม่เราแล้วนะคุณนายในอำเภอด้วยเราต้องทำอะไรกันสักอย่างแล้วรอตำรวจไม่ได้แล้วเนี่ยนี่คุณนายคะฉันว่าปืนนั่นเป็นปืนปลอมนะคะฉันเห็นน้ำออกมาจากปืนนะคะเหมือนปืนฉีดน้ำของเด็กอะค่ะผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับถ้าคุณไม่ให้สูตรเค้กผมตอนนี้ผมจะทำเรื่องแน่ที่เลวร้ายแน่นอนโอ๊ยไม่มีเวลาแล้วค่ะพี่ช่วยหนูด้วยน้องจะทำอะไรตำรวจจะมาแล้วนะโอ๊ยมันหนักจังเลยค่ะฉันจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3ไม่ต้องกลัวนะคะมันจะมีน้ำออกมาค่ะเสร็จฉะละเวียงกระถางต้นไม้ใส่เลยโอ๊ยเจ็บหลังฉันเดี๋ยวฉันจะรีบเอาปืนออกมาก่อนนะคะสำเร็จน้องเก่งมากเลยยี่เป็นปืนของเล่นฉีดน้ำจริงๆด้วยฉันละกลัวแทบตายลูกมาทำอะไรกันข้างบนนั้นน่ะลูกเราช่วยแม่ไว้ไงคะโอ้ยเจ็บหลังบวมแน่เลยฉันสวัสดีครับเราได้รับแจ้งว่ามีการปล้นที่นี่คุณมาช้ามากเลยค่ะพวกเราจัดการเองเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าคุ้นๆนะเนี่ยนายเคยไปปล้นร้านขนมปังมาแล้วนี่กล้ามากเลยนะมาปล้นร้านเค้กต่อเหรอแล้วใช้ปืนฉีดน้ำเด็กเล่นยิงอีกแล้วเหรองั้นนายก็สมควรกลับไปอยู่ในคุกเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วคงครั้งที่แล้วคงอยู่น้อยไปสินะชอบกินเค้กอะไรขนาดนั้นเฮ้อแม่คะทุกอย่างโอเคไหมคะแม่โอ้ยฮีโร่ของแม่ทำได้ดีมากเลยลูกขอโทษนะคะคุณตำรวจฉันคิดว่าลูกฉันควรได้รับรางวัลนะคะเขาช่วยเราจับโจร นะคะเนี่ยฝีมือเขาเลยค่ะเก่งจริงๆเลยหนูน้อยแต่ว่าถ้ามันเกิดเป็นปืนจริงขึ้นมาล่ะจ๊ะมันจะอันตรายมากๆเลยนะไม่ควรทำเรื่องนี้เองมันเป็นหน้าที่ของตำรวจนะ
ำหรับเจ้าโจรนี่นะต่อไปจะไม่ได้กินเค้กอีกแล้วต่อไปนี้ปีศาจเค้กชัดๆเข้าไปอยู่ในคุกเลยวันนี้ฉันไม่ได้เอาเหรียญรางวัลติดตัวมาด้วยนะจ๊ะในฐานะที่ฉันเป็นคุณนายในอำเภอฉันขอขอบคุณเธอ2คนจริงๆจ้ะยินดีค่ะโอ๊ยโล่งใจจังเลยที่ไม่มีนักข่าวมาเนี่ยไม่งั้นจะต้องถ่ายรูปฉันตอนที่ไม่ใส่กางเกงแน่เลยงั้นตอนนี้ลูกก็กินเค้กกันได้ตามสบายเลยนะจ๊ะลูกโอ้ลืมไปเลยค่ะเรามาที่นี่ทำไมเพราะเค้กพวกนี้นี่เองใช่แล้วค่ะเพราะโดนัทพวกนี้ลุยเลยค่ะนัทพวกนี้